แต่พระบิดาเราสาธุการสรรเสริญพระองค์เจ้าในพระคุณความรักในพระเมตตาที่ทรงโปรดประทานในแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมรับด้วยหัวใจความชื่นชมยินดีและขอบพระคุณสำหรับพระเมตตาคุณนี้เราเทิดทูนด้วยหัวใจและชีวิตของเราที่มีต่อพระองค์เจ้าคือน้อมรับในทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ขอที่จะให้ฤทธิ์เดชฤทธานุภาพปรับเปลี่ยนชีวิตเราตัดสินใจที่จะให้พระองค์กระทำเช่นนั้นกล่าวคำอธิษฐานขอพระคุณในการดูแลเลี้ยงดูในการอุ้มชูอวยพรชีวิตของพวกเราทั้งหลายขอพระคุณพระองค์เจ้าที่ดำรงอยู่ในเราและสถิตอยู่กับเราเสมอเรากล่าวคำอธิษฐานนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับพี่น้องขอพระคุณพระเจ้าก็จะมีเวลาสำหรับก้าวไปสู่คริสต์ศักราช2014ในอีกไม่กี่วันนะครับอีก2วันใช่ไหม2วันหรือเปล่าอาเมนแต่สำหรับเราในกายภาพนี้เนี่ยที่จำเป็นต้องมีวันและเวลาก็เพราะว่าเราจำเป็นต้องรู้ถึงนะเป้าหมายนะรู้ถึงชีวิตที่จะต้องก้าวไปนะครับมีจุดมุ่งหมายแต่เมื่อเราไปอยู่ในพระเจ้าแล้วนะครับเราจะไม่มีวันเวลาก็เพราะว่าเราจะอยู่แบบที่มีความหมายแล้วตลอดไปเอเมนเราจะได้อยู่กับพระเจ้าและเราจะไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่คือพี่น้องจะไม่รู้จักมันเลยโอเคไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเราจะไม่รู้จักความทุกข์อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พี่น้องเองจะได้พบหลังจากเราจากโลกนี้ไปในขณะที่เรายังมีชีวิตเชื่อและไว้ใจในพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและก็นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ความเข้มแข็งของเรามาได้จากการที่เราสำแดงชีวิตของเราแก่นะผู้คนในความรักที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราทั้งหลายอาเมนแต่ว่านะครับเมื่อเราอยู่ในตลอด6วันนะฮะในการใช้ชีวิตในประจำวันสิ่งที่พี่น้องพึงควรจะต้องเข้าใจคือว่าเรายังมีชุมชนของพระเจ้าอยู่นั่นก็คือคริสตจักรอาเมนนะชุมชนเข้มแข็งนะครับในหมายความว่ากลุ่มเซลล์หรือกลุ่มกลางสัปดาห์ก็จะต้องมีนะพี่น้องจะต้องมีกลุ่มเซลล์นั้นนะครับแล้วก็อุทิศตัวสำหรับกลุ่มเซลล์นะครับเพราะเซลล์เป็นกระดูกสันหลังของคริสตจักรอาเมนนะเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันปรองดองสำแดงชีวิตต่อกันและกันได้เป็นอย่างดีนะครับในชีวิตของการนะอยู่ในชุมชนของพระเจ้านั้นอาเมนพี่น้องเมื่อเช้าเราได้เรียนรู้ถึงชีวิตนะฮะที่จะต้องอุทิศตัวเพื่อคริสตจักรหรือชุมชนดังนั้นในประการต่อมาคือว่าการที่จะต้องมีการสร้างชุมชนขึ้นหรือเป็นชุมชนของพระเจ้าที่แท้จริงนะฮะโอเคใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวเราสนทนากันหลังเลิกนะโอเคนะณธรโอเคอาเมนดีมากดังนั้นเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวการสร้างชุมชนจะต้องอาศัยอะไรก็จริงๆรู้สึกผมสอนไปแล้วนะสอนไหมยังใครมั่นใจว่ายังยังวันนี้ไม่สอนนะยังไม่สอนแน่นอนเลยนะชัวร์ปั๊บเลยนะโอเคนะก็รีบไปเหรอพี่เปี๊ยกเอาทำไมรีบไปอ่ะมีธุระด่วนนะโอเคครับโอเคโอเคครับพระเจ้าพรแล้วอาทิตย์หน้าพบกันนะครับครับโลหิวอะไรไปเยอะเลยเนี่ยแบ่งกันกินด้วยนะ
ปีหน้าผมเริ่มตรงไม่มีคนผมก็จะสอนเพราะว่ามีการบันทึกผมไม่กลัวต่อไปที่หน้าตั้งแต่ที่หน้าไปนะผมจะทำอย่างนี้พี่น้องไม่เริ่มผมเริ่มละคือพี่น้องตรงไม่ตรงไม่รู้ผมจะตรงผมจะเริ่มตรงเลิกตรงปีหน้าเลยผมจะทำไม่มีคนเลยนะผมก็จะเทศนาผมก็จะเรคคอร์ดเองอะไรเองจัดการเองหมดคนเดียวนะทุกอย่างอยู่ที่ผมหมดนะพี่น้องมาตอนไหนผมก็พี่น้องก็แล้วผมก็จะทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นหมายว่าผมจะไม่พูดย้อนกลับไปพี่น้องไปค้นหาเอาเองถ้าพี่น้องรักชุมชนของพระเจ้านะโอเคปีหน้าเลยอาทิตย์หน้าเลยไม่ใช่อาทิตย์หน้าปีหน้าคืออาทิตย์หน้านี่แหละนะจะทำละตัดสินใจละนะถ้าผมพอไม่ตรงปุ๊บพวกเราก็จะย้อนพอผมไม่ตรงปุ๊บพวกเราก็ย้อนก็อาจารย์ยังไม่เห็นตรงเลยนะก็เลยพวกเราก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้มาตลอดทั้งปีผมก็เลยเอาปีหน้าเอาใหม่ผมตรงไม่มีใครนะไม่มีใครสักคนเลยผมก็จะเคาะเองนั่นเองอัดเองนะฮะคราวนี้ลูกผมก็ต้องสำนึกลูกผมก็ต้องตื่นแต่เช้าก่อนนะฮะแล้วก็ลงมาก่อนนะคนที่อยู่นี่จะลงมาก่อนนะแล้วก็ผมก็จะเทศนาเหมือนคนเป็นพันเลยมีเก้าอี้ว่างๆผมก็จะเทศนาในปีหน้านะไม่ใช่ปีหน้าละอาทิตย์หน้านี่แหละอาทิตย์หน้าคือปีหน้าละนะก็จะเทศนะพูดแม่หนักแน่นนะแล้วพี่น้องไปค้นหาเอาเองแล้วผมก็จะพูดให้พี่น้องไม่พูดอะไรไปอุเสียดายจังมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะอาทิตย์หน้าเชื่อหรือไม่เชื่อนะรับรองอาทิตย์หน้านะถ้าพี่น้องเชื่อนะผมเกิดขึ้นแน่นอนการสร้างชุมชนต้องอาศัยอะไรนะครับจริงๆผมเหมือนผมสอนไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก็แล้วกันเป็นส่งท้ายปีเก่าเพื่อเข้าสู่ปีใหม่การสร้างชุมชนจะต้องอาศัยนะครับประการแรกการเปิดเผยตัวต่อกันและกันการเปิดเผยตัวตนต่อกันและกันอาเมนเราจะต้องห่วงใยมากพอที่จะพูดความจริงใจต่อกันและกันได้แม้เวลาที่เราอยากจะหลีกเลี่ยงและก็ละเลยในปัญหานั้นๆซึ่งมันง่ายกว่าที่เราจะนะซึ่งมันง่ายกว่าถ้าเราจะเงียบเฉยๆก็นะมันก็จะดีกว่าแต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราควรที่จะเปิดเผยชีวิตต่อกันและกันในทุกมุมมองเอเมนจริงๆผมก็เปิดเผยชีวิตในแง่ของการทำบาปผมก็พูดในแง่ของการดีต่อพระเจ้าผมก็พูดถ้าใครได้ยินและสนทนาส่วนตัวหรือว่าหรือในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยผมก็จะเปิดเผยอยู่เวลาใครสถานการณ์ชีวิตของหนักๆผมก็จะช่วยผมก็จะบอกว่าผมแย่ขนาดไหนผมเคยผ่านชีวิตแบบไหนมานะผมก็จะเปิดเผยเพื่อจะช่วยเหลือให้เกิดการเขาเรียกเปิดเผยตัวตนต่อกันและกันเพื่อจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อาเมนมันไม่มีใครที่ไม่ผิดไม่พลาดมันไม่มีใครมานั่งในนี้แล้วก็กลายเป็นเทวดาอาเมนขนาดเทวดายังผิดเลยรู้ป่าวรู้จักเทวดาใช่ไหมอันนี้พวกเราเลือกกันเองแต่ว่าจริงๆทูตสวรรค์นะอยู่ติดกับพระเจ้าอยู่ในเมืองของพระองค์จริงๆก็ยังมีส่วนหนึ่งทำบาปเลยแล้วก็กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าจนถึงวันนี้แล้วพาเราไปเป็นศัตรูด้วยงั้นเราก็ตกมาในเงื้อมมือของมันเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องคือไม่ต้องรู้สึกอายนะครับในสิ่งที่เราไม่ดีเพราะเรามาเป็นคริสเตียนคือเรากำลังพัฒนาในการก้าวนะจากสิ่งที่บกพร่องมาสู่สิ่งที่เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาเมนและเมื่อเราอยู่ในระหว่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนดีสมบูรณ์แบบแต่เรากำลังช่วยเหลือกันพัฒนากันและกันพยุงกันขึ้นเดินไปก้าวไปด้วยกันแต่ขอให้เกิดความจริงใจต่อกันและกันเปิดเผยตัวเต็มเปิดเผยตัวเต็มเปิดเผยตัวตนต่อกันและกันเรายังจะรักใคร่กันดีกว่าเหมือนน้องๆนะครับในสมัยเป็นวัยรุ่นผมก็สารพัดนะครับเล่าให้แค่ให้น้องๆฟังน้องๆแห่แห่แห่แต่คนแห่ๆที่คุยกับผมนี่นะเดี๋ยวนี้เป็นผู้นำที่เข้มแข็งก็ยังบอกพี่น้องอย่าเอาไปเรียนแบบนะมันขอหนังโป๊ผมดูอยู่ตอนนี้มันกลายเป็นผู้นำไปหมดแล้วสมัยนั้นเข้าใจป่ะเสร็จแล้วผมก็เองก็ไปบอกเขาเองแหละเอาให้เขาดูแล้วบอกว่าหยุดดูพี่ก็หยุดดูแล้วตอนนี้เอาทิ้งหมดแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วเราพูดกันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ที่ไหนได้เวลาเขาท้อแท้เวลาเขาล้มลงหรืออะไรเราไปอยู่ที่นั่นเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาเราช่วยเขาขึ้นอาเมนมันดีกว่ากันเยอะอย่างเงี้ยเข้าใจไหม
ดังนั้นพี่น้องอย่าไปเรียนแบบเชียวนะมันนานดังนั้นเราเองก็ช่วยกันได้คือไม่ต้องมานั่งจับดูว่าใครดีกว่าใครไม่ดีดีไม่ดีคือสู้เรามานั่งช่วยกันให้มันนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความอ่อนแอของกันและกันเข้าใจกันและกันคนนี้อ่อนแอไม่ใช่รอให้คุณมาเหยียบแต่ว่ารอให้คุณที่จะพยุงเขาขึ้นอาเมนเราจึงกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นมาได้เราจะกลายเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ไม่ต้องไปเกาะกลุ่มนินทาว่าอะไรมานั่งฉันดีกว่าแกดีกว่าฉันพระเจ้าก็บอกแกนั่นแหละแย่กว่าเขาที่แกบอกว่าแกดีอ่ะเข้าใจไหมครับอาเมนถ้าเราขาดพระคุณของพระเจ้าแล้วไม่มีใครดีสักคนจำไว้เลยนะฮะถ้าเราปราศจากพระคุณของพระเจ้าไม่มีใครดีสักคนมีโทษอย่างเดียวคือที่ควรจะได้รับคือสิ่งที่ควรได้รับคือตกในบึงไฟนรกดังนั้นเราก็สามารถเปิดเผยตัวตนต่อกันและกันเพื่อจะอุ้มชูช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตไปได้อาเมนอาเมนเนี่ยคือพระเจ้าปรารถนาอยากให้ชุมชนของพระเจ้าเกิดขึ้นแบบนั้นอาเมนนะสิ่งที่เราเคยทำในสมัยก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าก็คือไปนั่งอยู่ในมุมหนึ่งแล้วก็นั่งดูว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่แย่ไอ้นั่นเลวไอ้นั่นไม่ดีโอ้ยคนนู้นดีกว่านี้ไอ้นี่ดีกว่านั้นสรุปเรานี่แย่ที่สุดที่เราบอกว่าเรากำลังพูดเนี่ยคือเรากำลังบอกว่าเราดีเราดีกว่าพวกเขาแต่จริงๆอ่ะเรากำลังแย่ลงลักษณะแบบนั้นไม่ควรเอามาอยู่ในชุมชนของพระเจ้าอาเมนอาเมนนะเราควรจะเห็นอกเห็นใจกันและกันแล้วก็ช่วยกันขึ้นพยุงกันขึ้นในความอ่อนแอของเขาเราช่วยเขาลุกขึ้นฮาเลลูยาก็หมายความว่าพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้พูดความจริงด้วยความรักหรือด้วยใจรักนั่นเองอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่15พูดความจริงนะด้วยใจรักนี่คือลักษณะของการเปิดเผยตัวตนต่อกันและกันแต่ขอให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะฮาเลลูยาก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้เจริญเติบโตมีความหนักแน่นมั่นคงเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันฮาเลลูยาเราเรียกสิ่งนี้ชุมชนอาเมนสมัยก่อนเนี่ยศรีพิบาลเนี่ยต้องปกป้องตัวเองเพราะอะไรรู้เปล่าต้องพยายามทำตัวให้เป็นเหมือนผู้บริสุทธิ์เพราะคนมันมองดูเหมือนศรีพิบาลเป็นพระอะไรประมาณนั้นผมก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างสูงผมก็เลยนั่งกินข้าวยกขาบ้างนั่งกินข้าวกับพี่น้องก็เลยนั่งกินข้าวแบบสบายๆกินเป็นแบบกันเองเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นผู้คนของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมจึงกลายเป็นศรีบาลที่เป็นกันเองที่สุดพูดที่แบบเป็นกันเองที่สุดละนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมทำก็เพื่อให้รู้ว่ามันง่ายขึ้นชีวิตของเราในการเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเราสามารถช่วยกันได้เข้าใจกันได้อาเมนอาเมนแล้วพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้แต่โดยการพูดความจริงด้วยความรักเราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระเยซูคริสต์อาเมนพูดความจริงด้วยใจรักอาเมนไม่ใช่พูดความจริงด้วยอะไรด้วยความตั้งใจที่จะจัดการกันและกันไม่ใช่อาเมนเพราะว่าเราไม่สามารถมีชุมชนแห่งคริสตจักรโดยปราศจากนะความตรงไปตรงมานั้นได้จำเป็นต้องพูดความจริงคือตรงไปตรงมาแต่ด้วยหัวใจรักอาเมนอาเมนนี่เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นจำไว้นะครับคำตอบที่จริงใจเป็นเครื่องหมายของมิตรภาพที่แท้จริงสรุปความพระคัมภีร์ข้อนี้อยู่ในที่เอเฟซัสเนี่ยนะครับบทที่4ข้อที่15ก็คือว่าการมีคำตอบที่จริงใจก็เป็นเครื่องหมายของมิตรภาพที่แท้จริงอาเมนอาเมนมันฟังแล้วมันโล่งโปร่งใสมันสบายใจดีนะดังนั้นหรือพูดง่ายๆคำตอบที่ซื่อตรงนะมันเป็นดังดุดจุบมันเป็นเปรียบดังจุมพิษบนริมฝีปากนะมันคือจุมพิษพี่น้องเข้าใจคำว่าจุมพิษลมบนบน
ลงบนฝีปากไหมริมฝีปากมันเป็นความผูกพันฉันเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะมันเป็นคล้ายสามีภรรยาจุมพิษเข้าใจป่ะคุณก็จะมีความผูกพันมันเป็นหนึ่งเดียวกันคือคำตอบที่ซื่อตรงมันเป็นเปรียบได้เป็นแบบนั้นมันทำให้ก่อความสนิทสนมนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันได้อาเมนเข้าใจคำเปรียบนะไม่ใช่ไปจุมพิษปิ๊บปิ๊บแต่เอาเกี่ยวคอเกี่ยวคล้องคอกันตอนหลังไม่ใช่นะเปรียบเหมือนมันทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอาเมนอาเมนถ้าคุณได้จุมพิษนะกับใครคนหนึ่งนะคุณจะผูกพันคุณยาวเลยนะครับตลอดชีวิตของคุณเลยคุณรู้ป่ะดังนั้นเป็นเรื่องที่มันเป็นความผูกพันมันชุมชนของพระเจ้าถ้าอยากจะมีความเข้มแข็งผูกพันคุณรู้ไหมคุณจะต้องมีคำตอบที่ซื่อตรงต่อกันจริงใจต่อกันอาเมนเราจะเห็นความเข้มแข็งเราเรียกเปิดเผยตัวตนต่อกันและกันอาเมนเหมือนความรักไม่จดจำความผิดแต่จดจำในสิ่งที่เป็นสิ่งส่วนดีของเขาเพื่อทำอะไรก็เพื่อให้เกิดความเป็นชุมชนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นความเข้มแข็งอาเมนเป็นความผูกพันที่เข้มแข็งอาเมนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นว้าวดีไหมฟังแล้วดีไหมถ้าก้าวในตั้งใจว่าปีคศ2014เราจะเป็นคริสตจักรแห่งชุมชนที่เข้มแข็งนะมีพลังแห่งความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าจะต้องออกมาในทำนองลักษณะของชีวิตเป็นแบบนี้ร่วมกันต้องตัดสินใจร่วมกันที่จะทำอย่างนั้นกาลาเตียบทที่6ข้อที่1ข้อที่2นะครับบอกว่าอย่างนี้ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันชัดไหมจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์อาเมนหมายความว่ารับภาระของกันและกันถ้าคุณยอมแบกรับภาระของกันและกันแนวความคิดที่ผมขอต่อต้านนะครับแนวความคิดที่บอกฉันกับพระเจ้าเท่านั้นฉันกับพระเจ้าเท่านั้นโดยที่ไม่เห็นแก่พี่น้องฉันกับพระเจ้าเท่านั้นเป็นแนวความคิดที่ไม่ถูกเพราะพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วอาเมนพระเจ้ายังไงก็พระเจ้าอยู่กับคุณอยู่แล้วคุณกับพระเจ้าเนี่ยจำเป็นอันดับแรกอยู่แล้วรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดแต่ข้อเดียวไม่ได้เพราะพระเยซูไม่ได้ให้ข้อเดียวพระเยซูให้สองข้ออาเมนรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะและคนก็พยายามเอาข้อ2นี้ทิ้งนะเอาข้อ1ไว้เรื่องแนวความคิดฉันกับพระเจ้าเท่านั้นช่างหัวมันไอ้พวกแกช่างหัวมันไม่ได้พระบิดาสอนให้เราจงช่วยรับภาระของกันและกันอาเมนเมื่อเรายอมรับภาระของกันและกันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณก็กำลังปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าอาเมนอย่าพยายามทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าโดยไม่มีการสำแดงความรักหรือแบกรับภาระของคนเงียบเชียวอาเมนนี่คือคริสเตียนแท้แล้วพระบิดาบอกจับใครได้ที่ละเมิดก็คนที่มีชีวิตที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ช่วยผู้นั้นให้เขาสามารถมีชัยชนะนะจากความผิดนั้นทำให้เขาเดินได้แล้วก็โดยคิดอย่างนี้โดยคิดว่าวันหนึ่งฉันก็จะล้มเธอต้องมาช่วยฉันเข้าใจไหมอาเมนอาเมนนะคริสเตียนทั้งหลายอาเมนไอ้คนล้มเนี่ยไม่กลัวกลัวคนไม่ไปช่วยเขาให้ขึ้นมาเดี๋ยวไม่ต้องเถียงเดี๋ยวผมคุยเองณธรไอ้อารมณ์ของณธรไม่เวิร์กณธรตั้งใจล้มทุกวันเลยมาหาเขามาตั้งใจล้มอย่างเดียวเลยบอกจะล้มอย่างเดียวเลยไม่ได้อันนี้ตั้งใจล้มแบบนี้ไม่เอามาถึงแกจะล้มทับพี่แหม่มอย่าเลื่อยเลยไม่ได้
ล้มแบบนี้ไม่เวิร์กนะโอเคอ่ะฟังต่อดังนั้นพี่น้องคริสตจักรหลายแห่งเนี่ยแล้วก็กลุ่มย่อยหลายกลุ่มรู้จักนะครับกันแค่ฉาบฉวยเพราะเหตุว่าอะไรรู้ไหมกลัวความขัดแย้งเข้าใจกลัวความขัดแย้งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ปัญหาเกิดขึ้นก็ซึ่งอาจจะมีความตึงเครียดอาจจะมีความอึดอัดใจพวกเขาเหล่านั้นก็พยายามรีบทำให้มันจบๆลงโดยที่ไม่ได้โดยหรือไม่ก็ทำให้มันคือว่าผ่านเลยๆก็เหมือนไม่เป็นไรฝากไว้กับพระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้าให้มันรีบๆผ่านไปหลายๆที่ชอบทำอย่างนั้นเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อว่าพวกเขาจะรักษาความสงบสุขอันจอมปลอมโอเคทำไมคนที่ไม่ชอบทำไมคนถึงไม่ชอบความขัดแย้งและชอบกระโดดข้ามและพยายามทำให้มันสงบลงทั้งที่มันยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซะด้วยซ้ำเราเรียกสิ่งแบบนี้ว่าความสงบสุขจอมปลอมรอเหมือนคุณเอาถ่านไปแล้วก็คุณก็ไปครอบมันไว้รอละอุรอละอุเข้าใจไหมส่วนใหญ่ชุมชนคริสเตียนชอบทำแบบนั้นและผมต่อต้านเรื่องนี้มานานแสนนานและผมทำจริงๆนะครับตอนสมัยที่ผมอยู่คริสตจักรอีกที่หนึ่งสิ่งแรกก็คือถ้ามีปัญหาผมอยู่ที่นั่นแล้วผมแก้ปัญหาแล้วผมแก้เวลาแก้ปัญหามันก็จะวุ่นวายมันจะดูเหมือนวุ่นวายในช่วงแรกแต่ว่าคุณยอมทำให้มันเกิดความวุ่นวายนั้นโดยการให้เห็นรู้ชัดเพื่อจะเกิดการแก้ไขแล้วก็นำมาจบลงไม่ใช่แก้ไขเท่านั้นจบลงด้วยความมีความผูกพันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต้องจบลงมาถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยต้องให้จบแบบนั้นให้ได้ไม่ใช่แก้ปัญหาเท่านั้นแต่ต้องลงเอยด้วยความสัมพันธ์ผูกพันที่ดีเหมือนอย่างลักษณะครอบครัวของผมเนี่ยเราทะเลาะกันภรรยาผมเนี่ยใหม่ๆเจอนี่งงเต็กนะเราทะเลาะกันเหมือนจะกินเหมือนกระโดดกัดคอกันฉีกออกเป็นชิ้นๆเนี่ยนะภายใน10นาทีนะ15นาทีนะครับสถานการณ์เหมือนต้องถ้าสถานการณ์ต้องหมายว่าถ้ามี M16 ก็ยิงรัวกันหลายรูหลายร้อยรูหมดแม็กมันสถานการณ์นะคุยกันนะเหมือนหมดแม็กอ่ะถ้ามีปืนก็ยิงหมดแม็กนะแล้วก็ไปหาแม็กมาใส่ต่อยิงอีกสักแม็กนึงสะใจดีนะแต่ภายในหลังจากจบลงเอ่ยเคลียร์คุยกันคัดสถานการณ์คนละเรื่องเลยเรามากินข้าวด้วยกันผูกพันกันพี่เดือนบอกเต็งทำอะไรกันเต็งต้องแกล้งทำแน่ๆสมัยก่อนเมื่อแกไม่เคยเจอมาก่อนมากินแล้วเราก็ไม่เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนเราก็เดินสางต่อกันไปในบรรดาพี่น้องเข้าใจไหมเนี่ยรถคันที่พี่น้องเห็นที่ผมมีเนี่ยนาวาร่านี่น้องชายผมเป็นคนซื้อนะฮะแล้วไปไม่รอดน้องสาวเลยต้องรับช่วงต่อเข้าใจไหมครับแล้วฟอร์ดที่ขายไปน้องชายเนี่ยจริงๆผมไม่ต้องเป็นหนี้เข้าใจไหมฮะน้องชายเอาไปออกเบนซ์สดและเอาฟอร์ดผ่อนเพราะดอกมันถูกสรุปส่งได้2เดือนที่เหลือน้องสาวส่งหมดเลย เราเห็นหน้าเราก็ไปถึงเอ็กชี้หน้าทำยังไงอย่างงี้สรุปก็ไม่มีกันแล้วไปสรุปเรานั่งกินข้าวเจอหน้ากันคุยเรื่องอื่นแล้วมีเมื่อไหร่ก็เอามากันแล้วกันไม่มีก็ยกให้ไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไม่ใช่เปลี่ยนเรื่องนะเราก็ทำเรื่องให้มันเราไม่แตกคอกันวันนี้น้องชายก็ยังคุยใหญ่คุยโตเราขอ20ก็ยากมากแต่เราก็ผูกพันกันก็มีความสัมพันธ์จบลงด้วยความสัมพันธ์ที่ดีโอเคผมคุยกับน้องชายก็ยังคุยในความสัมพันธ์ที่ดีน้องสาวก็คุยกับน้องชายในความสัมพันธ์ที่ดีเราไม่เอาปัญหานี้มาเราแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจป่ะครับอย่างเงี้ยเราพูดถึงปัญหาเราบอกให้น้องชายแก้ปัญหาแล้วเราก็จบปัญหาลงด้วยความสัมพันธ์ที่ดีอาเมนโดยคือผ่อนเอง น้องชายก็มีเมื่อไหร่ก็บอกเดี๋ยวอ้ายมีละอ้ายจะมีละอ้ายจะรวยละพวกเราก็เลยแซวกันจะรวยมา10ปีละยังไม่รวยสักทีนะฮะก็เลยบอกเขาว่า
ไม่ต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าจะรวยได้ไงพระเจ้าเราอยู่ในภายใต้พระนามของพระองค์เราอ้างพระนามของพระองค์แล้วเราก็ไม่จริงจังต่อพระเจ้านี่คุยกับน้องชายถ้าจริงจังต่อพระเจ้าไม่ไหลพระเจ้าให้เขามีจริงๆเขาเป็นคนวิเศษมากนะน้องชายคือพูดกับใครเนี่ยพูดกับนักคือพูดไงพูดกับมหาเศรษฐีฟังเขาได้ตอนนี้เขาเป็นบก.ใหญ่นะเป็นบก.ใหญ่ทั่วไทยเนี่ยเขาได้รับรางวัลนะได้รับโล่จากพระราชทานด้วยนะเนี่ยน้องชายผมอะนี่ขายเขาในนิดหนึ่งออกเน็ตอีกต่างหากนะเปล่าไม่มีตังค์อะไม่มีสักทีล้านเนี่ยเอกชอบไปขอน้องชายลูกทีมชอบไปขอเขาไม่ได้สักทีนะฮะเดี๋ยวจะได้ไม่เคยได้แต่ว่าท้ายที่สุดเราก็ลงเอยด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเห็นไหมพี่น้องเห็นภาพใช่ไหมเพราะเราพูดในความจริงใจต่อกันและกันยกตัวอย่างนี้จบละเห็นภาพหรือยังเห็นภาพยังชุมชนของพระเจ้าควรจะเป็นแบบไหนอาเมนเหตุฉะนั้นท่านจงเลิกที่จะมุสาต่อกันเสียและพูดความจริงต่อกันเพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันอาเมนอาเมนอีกประการหนึ่งชุมชนของพระเจ้าเราควรจะสร้างขึ้นมาต้องอาศัยอะไรประการที่สองความถ่อมใจความถ่อมใจความรู้สึกว่าตนสำคัญมีความเชื่อมั่นเฉพาะตัวเองเท่านั้นและความยะโสดื้อรั้นนี่เป็นตัวการที่จะทำลายความสามัคคีธรรมที่นะให้แตกสลายอย่างรวดเร็วโอเคความรู้สึกว่าตนสำคัญโอเคความเชื่อมั่นเฉพาะตัวเองเท่านั้นความยโสดื้อดึงดื้อรั้นเป็นตัวทำลายการสามัคคีธรรมหรือความสามัคคีธรรมได้อย่างรวดเร็วความเยื่อหยิ่งในตัวเองว่าข้านี้แหละสิ่งนี้จะทำให้เกิดการสร้างกำแพงระหว่างผู้คนขึ้นมาระหว่างบุคคลขึ้นเข้าใจไหมฮะแต่ว่าความถ่อมใจจะเป็นการสร้างสะพานความถ่อมใจจะเป็นการสร้างสะพานความถ่อมใจเป็นน้ำมันที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์เมื่อหล่อลื่นเมื่อมันจะเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นกับผู้คนมันจะทำให้เกิดความราบรื่นเหมือนน้ำมันก็ทำให้มันราบรื่นแล้วก็ผ่อนคลายอาเมนมีครั้งหนึ่งผมไปถูกเชิญไปผมถูกเชิญไปให้คุมเสียงละครเวทีจะมีพระองค์โสมสวลีเสด็จรอบแรกรอบที่สองลูกของพระองค์จะเสด็จผมถูกเชิญไปถึงปุ๊บนะครับผมก็ไปแล้วก็เดินไปที่เครื่องเสียงผมก็ไปสวัสดีครับคนนั้นนะน้องคนนั้นนะครับคุมเสียงไม่มองไม่เหลียวมามองผมเลยไม่ตอบอะไรสักอย่างผมก็เลยต้องนั่งแล้วผมก็ดูเขาทำเกือบชั่วโมงหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นนะก็ดูเขาทำให้เขาแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วก็เสียงมันก็ฟีดฟาดเพราะมันใช้ไมค์ลอยนะครับ20กว่าตัวมันก็ฟีดฟาดเจ้าของงานมาถึงสังวรไม่ทำอะไรทำไมมันถึงเป็นผมยังไม่ได้ทำเลยครับเอ้าคนนั้นก็เลยว่าให้น้องคนนี้ให้พี่เขาทำเชิญอันนี้จ้างเขามาทำเนี่ยก็เลยคนนั้นก็ตวาดใส่กับคนที่ทำเสียงนั้นที่เป็นเจ้าของเครื่องเขาก็รีบไปรีบจัดการเลยนะสวรรค์ครับๆๆเดี๋ยวมาจัดการแล้วเขาก็ไปเพราะมันต้องรีบร้อนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแสดงแล้วเสร็จวันนี้
ปรากฏว่ารู้ไหมความถ่อมใจความไม่โอ้อวดจึงทำให้ผมแก้ปัญหาภายในไม่เกิน20นาทีเพราะ1ชั่วโมงที่เขานั่งแก้เนี่ยผมก็เห็นแล้วเขาแก้นั้นมีหลายอย่างที่เขากำลังทำเนี่ยผมไม่รู้ผมก็นั่งกลายเป็นผู้รู้ไปเฉยเลยก็จะได้แล้วผมก็พูดกับเขาอีกผมบอกน้องขอโทษเอางี้จริงๆน้องผมบอกเขาแล้วจริงๆน้องทำเกือบได้แล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำนะเดี๋ยวพี่ช่วยน้องกันแล้วกันก็ให้เขามานั่งดูผมก็จับตึ๊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 บสรุปไอ้ที่เขาทำมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาหมดปัญญาแก้แล้วเพราะขอโทษเขาหมดแล้วหมายว่าเขามีความรู้เท่านั้นจริงๆแต่เพิ่นผมมีหลักการนะคือได้เรียนมาก็เลยจับตึ๊บจั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 บเล่นได้กลายเป็นความดีความชอบของผมเฉยเลยแต่จริงๆอ่ะของน้องคนนั้นที่เขาทำมากับ1ชั่วโมงเข้าใจไหมถ้าผมเย่อหยิ่งนะผมเข้าไปตอนนั้นนะผมก็โดนด่าเหมือนเขานั่นแหละเสียฟอร์มเลยและความถ่อมใจทำให้เกิดได้มีการเรียนรู้อย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นคนเชี่ยวชาญขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วคุณรู้เปล่าเพราะเหตุถ่อมใจและผมไปที่ไหนเนี่ยซาวด์เอนจิเนียร์เขาไม่แต่งตัวแบบผมเนี่ยถ้าแต่งตัวแบบนี้บอกเป็นซาวด์เอนจิเนียร์นี่พวกเขามองหัวจรดตีนเลยว่าไอ้นี่แค่ไม่มีประสบการณ์เป็นแค่พวกนักวิชาการคือพวกบ้าทฤษฎีไม่มีปฏิบัติแต่ผมก็แต่งตัวอย่างเงี้ยซึ่งมันซาวด์เอนจิเนียร์เขาไม่แต่งกันการแต่งแบบนี้ถือว่าโดนดูถูกอ่ะเข้าใจมั้ยแต่ผมก็แต่งเงี้ยเหมือนว่าเงี้ยไปที่ไหนก็แต่งแบบเนี้ยไปที่ไหนไปทุกที่ที่ถูกเชิญไปในพวกเขามองหัวจรดตีนกันหัวตีนหัวขึ้นหัวทำได้ไหมเนี่ยเข้าใจไหมเหมือนพวกแก่ทฤษฎีแต่ไม่ปฏิบัติเงี้ยเข้าใจไหมฮะสรุปงานนั้นก็ผ่านเหตุเพราะรู้จักถ่อมใจแล้วผมก็ปรากฏว่าน้องคนนั้นกับเป็นผมรู้ไหมน้องคนนั้นนะกับเป็นมิตรภาพกับผมที่ดีเอื้ออำนวยความสะดวกผมตลอด20รอบของการ20รอบของการแสดงเข้าใจปะเทคแคร์ผมอย่างดีอะไรอย่างดีพี่ว่ามาเลยโดยปกติพวกนี้เขาจะบอกนะนะนี่หมายว่าระดับปรมาจารย์ก็นะนะนะคือเรียกนะไว้ก่อนนะก็คือว่าไม่รู้จักชื่อเขาจะเรียกนะนะถ้านะก็เป็นอรู้กันในวงการนี้นะครับว่าถือว่าเป็นพวกปรมาจารย์อะไรเงี้ยนะดังนั้นเขาก็ผมก็กลับกลายเป็นว่าจริงๆผมก็บอกเขาว่าจริงๆน้องก็ทำได้แต่ว่ามันเวลามันกระชั้นชิดไปแค่นั้นเองก็เลยบอกเขาแล้วก็เลยปรากฏว่าเขาก็เลยพอเราถ่อมใจเขากับยกเราเข้าใจไหมเขากับยกเราแล้วก็เขากับเราก็กับได้แบ่งปันช่วยเหลือเขาเลยไปเจอที่ไหนงานถ้าเป็นเครื่องเสียงของบริษัทนี้ผ่านฉลุยเพราะว่าอะไรผมได้รับการเทคแคร์จากอย่างดีจากกลุ่มนี้อย่างเงี้ยเพราะเหตุอะไรเพราะความถ่อมใจเห็นไหมเห็นภาพไหมสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้และยิ่งเราอยู่ในพระเจ้าแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดความราบรื่นกลมเกลียวและมันยิ่งทำให้เราเข้ากับชาวบ้านได้ผมเดินออกไปจากที่นี่นะผมเดินจากที่นี่ไปนะหน้าผมเนี่ยจะเจอคนเนี่ยผมจะทักตลอดเนี่ยคนเนี้ยแถวเนี้ยผมก็เดินทักยิ้มไม่ใช่เดินทึ่งมือลืออย่างเงี้ยจริงนะผมก็จะเดินเนี่ยทักเนี่ยทักจึงเป็นเหตุผลทำให้เกิดมีการอาหารมาอะไรมาเข้าใจป่ะบางทียอมไปกินเนี่ยผมจะสนิทกับลุงเนียงเนี่ยผมต้องกินน้ำผมบอกโอ้พระเจ้าอย่าให้เป็นเบาหวานแล้วกันต้องไปซื้อน้ำกินเนี่ยวันละ10 บาท 10 บาทจะได้คุยแกเนี่ยเข้าใจไหมครับบ้านหลังนี้มาสเตอร์นี่ยอมให้เขาด่าก่อนนี่เขาด่าผมก่อนเนี่ยเขาด่าผมก่อนแต่กลับกลายเป็นมีมิตรภาพที่ดีชาวบ้านไม่ผมยุ่งกับเขานะบ้านหลังนี้อย่าไปยุ่งเลยอย่าไปยุ่งผมก็ทำครับครับเออเหรออืมครับครับก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรอืมเงี้ยก็ยิ้มไปน่ะอืมไม่ครับไม่เป็นไรแล้วก็ผมก็คุยต่อหน้าต่อตาคนที่บอกว่าไม่ให้ผมยุ่งผมก็คุยกับมาสเตอร์นี่เจออ้าทักลืมตัวเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเหตุผลเดียวเพราะความถ่อมใจอาเมนอาเมนอาเมนแต่ถ้าคุณบอกว่าข้านี่แหละฉันนี่แหละมันแน่นะใครเนี่ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคอหักพวกแน่ๆเนี่ยเข้าใจไหมฮะอาเมน
เหมือนกันใช้บริบทนี้ในชุมชนของพระเจ้าไม่ได้ไม่ควรใช้เพราะพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นใน1เปโตรบทที่5ข้อ5บอกว่าอย่างนี้1เปโตรบทที่5ข้อที่5บอกว่าท่านจงสวมความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันอาเมนอาเมนท่านจงสวมความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันนะ1เปโตรบทที่5ข้อที่5นะถ้าพี่น้องดูจากของพี่น้องก็จะบอกว่าอย่างนี้ในทํานองเดียวกันท่านที่อาวุโสก็จงเชื่อฟังท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองอาเมนฟังผมอีกครั้งพระเจ้าตั้งตัวจะเป็นปฏิปักษ์กับคนที่ถือตัวจองหองหมายว่าถือตัวว่าข้าแน่พี่น้องรู้ไหมโลกทุกวันนี้เนี่ยที่เขาจะต้องถูกพิพากษาในวันสุดท้ายเหตุผลเดียวเพราะพวกเขาคิดว่าตัวเองแน่เวลาผมสังเกตวันคริสต์มาสไหมผมเทศนาว่าพวกเราเนี่ยผมเทศนาชัดไหมชัดมากนะวันอาทิตย์วันคริสต์มาสข้านี่แหละข้านี่แหละผมกำลังแสดงให้เห็นว่ามนุษย์กำลังเย่อหยิ่งจึงทำให้มนุษย์ตกไปในความบาปแล้วก็จะถูกพระเจ้าพิพากษาในวันสุดท้ายเพียงแค่วันนี้ยอมถ่อมใจยอมรับว่าฉันเป็นคนบาปฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขอพึ่งพาพระองค์แล้วก็อยู่ในพระองค์ขอพระองค์นำทางชีวิตของลูกแค่นี้เองก็จะได้รับการอภัยโทษบาปแล้วก็จะได้รับชีวิตอันเป็นสุขตลอดชั่วนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์เหตุดังนั้นพระเจ้าจะตั้งตัวต่อสู้กับคนที่มีใจนะจองหองหรือว่าอวดตัวหรือขึ้นหรือว่าข้านี่แหละขึ้นอยู่กับตัวข้านี่แหละพระเจ้าจะต่อสู้กับคนแบบนี้ดังนั้นให้เห็นภาพผู้หญิงที่พระเจ้ายกย่องคนหนึ่งก็คือหญิงโสเภณีที่ล้างเท้าพระเยซูชโลมน้ำหันแล้วพระเยซูพูดเลยคือบาปมากก็รักมากเข้าใจไหมคำว่าบาปรักบาปมากรับมากไม่ได้หมายความว่าพระเยซูสนับสนุนให้ทำบาปมากเขายอมรับสภาพของตัวเองว่าเป็นคนบาปจริงๆมีบาปเหลือล้นไม่สามารถลบยังไงได้ขอพระองค์เมตตาด้วยเถิดขอพระองค์เมตตาเขาเลยรู้ซึ้งถึงพระคุณเข้าใจไหมครับแล้วเวลาผมร้องเพลงเนี่ยทำไมน้ำตาไหลเวลาร้องเพลงพวกกางเขนน้ำตาไหลเหตุผลเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเลอเลิศอะไรผมร้องไห้เพราะว่าผมซาบซึ้งในพระคุณเพราะผมถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะอยู่นรกชั้นไหนอาจจะลึกถ้าจะดูนี่สงสัยก้นบึ้งของนรกเลยนะแต่ผมอะเข้าใจป่ะอาจจะเซียนมาจากซาตานหัวหลักเลยก็ได้ผมอะเข้าใจป่ะก็เพราะว่าพระคุณของพระเจ้ามันอดไม่ได้มันร้องปุ๊บน้ำตามันก็ปึ๊กขึ้นมาทุกทีมันถ้าพระองค์ไม่เมตตานะผมคงไม่มีวันนี้ถ้าพระองค์ไม่เมตตานะผมคงตายไปแล้วที่เมื่อหลายปีที่แล้วถ้าพระองค์ไม่เมตตานะผมคงไม่มีโอกาสกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์แล้วมันไม่ได้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเข้าใจป่ะครับก็เหตุผลว่ายอมรับว่าเลวจริงๆก็แค่นั้นแล้วก็ขอการพึ่งพาจากพระเจ้าอันนี้ก็เขาเรียกถ่อมใจอาเมนแต่ถ้าคุณมีลักษณะว่าฉันน่ะดีกว่าคนนั้นหน่อยหนึ่งนะคุณคิดแค่นี้นะพระเจ้าจะตั้งตัวปฏิบัติเป็นต่อสู้คุณถ้าคุณดูถูกดูหมิ่นพี่น้องด้วยกันเนี่ยพระเจ้าก็จะดูถูกดูหมิ่นคุณงั้นแปลว่าใครพยายามยกตัวขึ้นพระองค์ก็จะเหยียบลงเข้าใจไหมฮะนั้นใครพยายามยกตนขึ้นพระองค์ก็จะเหยียบลงเข้าใจไหมใครพยายามถ่อมตัวลงพระเจ้าจะยกเขาขึ้นอาเมนผมก็เลยมักชอบพูดกับศรีบาลหลายคนว่าผมไปศรีบาลสบายนะผมอยากพูดได้ทุกอย่างผมก็พูดคือผมไม่ต้องเก่งผมจะพูดความบาปผมก็พูดได้ไม่ต้องอายไม่ต้องมือใครคือผมใช้ชีวิตแบบอิสระดีในพระเจ้าเพราะเห็นว่าถ้าพูดความบาปผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่โทษอภัยผมรู้ว่าผมกำลังก้าวไปในความถูกต้องของพระเจ้ายังไงหรือยังไงเดี๋ยวพาพี่น้องไปเงี้ยเข้าใจไหมพี่น้องพอเข้าใจใช่ไหมเหตุผลเดียวถ่อมลง
อาเมนไม่โอ้อวดเพราะว่าถ้าความถ่อมใจนะมีอยู่ในเราทุกคนนะและปฏิบัติต่อกันและกันอย่างนั้นพระเจ้าก็จะไม่เป็นปฏิบัติกับบุคคลแบบนั้นแต่พระเจ้าตั้งพระทัยเลยว่าจะเป็นปฏิบัติกับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองอาเมนอาเมนฉบับหนึ่งก็บอกว่างี้ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอาเมนอาเมนพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเพราะพระคุณของพระเจ้าเป็นแพ็กเกจรู้จักแพ็กเกจใช่ไหมครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์ในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมีครบบริบูรณ์ในความจำเป็นของเราครบบริบูรณ์เลยสำหรับโลกนี้และโลกหน้าครบบริบูรณ์อาเมนพี่น้องต้องเข้าใจในความรักของพระเจ้างั้นพระเจ้าจะกระทำกับบุคคลที่ถ่อมตัวลงหรือน้อมน้อมถ่อมใจอาเมนโรมบทที่16ข้อโรมบทที่12ข้อที่16จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าใฝ่สูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำอาเมนอย่าถือตัวว่าฉลาดประเภทรู้ไปหมดอ่ะอย่าเป็นประเภทรู้ไปหมดไม่รู้บ้างก็ดีนะจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอาเมนเพื่อจะได้เรียนรู้บ้างถ้าคุณรู้ไปหมดคุณจะไม่มีวันเรียนรู้อะไรเลยอาเมนจงอยู่อย่างปรองดองกันนะครับอย่าทำตัวเป็นคนสำคัญแต่จงอยู่ร่วมกันอย่างกับคนสามัญนะและอย่าคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างอาเมนอาเมนดิจะได้มีการเรียนรู้ได้นะในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่3ถึง4อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมนะถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้คนต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวชัดไหมชัดไหมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นประโยชน์แก่ตนเองฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยอาเมนอาเมนโลกเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่สำหรับชุมชนของพระเจ้าเห็นประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยอาเมนคือจะทำอะไรแคร์ชาวบ้านเขาจะทำอะไรก็คิดถึงคนอื่นบ้างอาเมนอาเมนอาเมนเอาคนอื่นมาอยู่ในสถานการณ์ของชีวิตของตัวเองบ้างนะจะได้เข้าใจเขาบ้างจะได้นะฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นในชุมชนของพระองค์ถ้าปฏิบัตินะคือพูดง่ายๆว่าจะสรุปลงตรงนี้ในวันนี้เราได้หัวข้อหลักแล้วก็ในวิธีการคือเราอุทิศตัวเพื่อชุมชนของพระเจ้าหรือเพื่อคริสตจักรนะครับนี่คือหัวข้อหลักแล้วเราจะทำยังไงจะเกิดขึ้นแบบนั้นก็โดยอาศัยประการที่หนึ่งอาศัยอะไรนะการเปิดเผยตัวตนต่อกันและกันประการที่สองความถ่อมใจต่อกันและกันถ่อมใจของตนเองลงอาเมนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูประการที่สามนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าเราจะมาดูประการที่สามแต่ผมจะจบลงด้วยข้อความแห่งพระวจนะคำนี้บอกว่าจงให้เกียรติคนอื่นมากกว่าให้เกียรติตัวเองพูดสิครับฉันจะให้เกียรติคนอื่นมากกว่าให้เกียรติตัวเองอย่าสนใจแต่ชีวิตของตนแต่จงสนใจชีวิตของคนอื่นด้วยคือพูดง่ายๆว่าอย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวไม่ได้หมายความว่าห้ามสนใจตัวเองโอเคแต่อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำแค่เท่านี้ไม่ควรทำเลยเข้าใจไหมครับแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยพี่น้องสังเกตดูไหม
พี่น้องสังเกตดูนะเวลาพี่น้องยกของหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในงานสังเกตด้วยผมอาจจะไม่ได้ยกหนักเหมือนพี่น้องแต่ผมอยู่ที่นั่นสังเกตดูไหมงานคริสต์มาสคือผมตื่นก่อนแล้วผมก็นอนที่หลังสังเกตดูไหมพี่น้องสังเกตดูป่ะไม่รู้พี่น้องสังเกตหรือเปล่าแต่ผมก็จะอยู่ที่นั่นเวลาถ้าผมอยู่สังเกตผมจะอยู่ด้วยกับพี่น้องตลอดอาจจะไม่ได้ยกอาจจะไม่ได้อะไรแต่ผมก็จะอยู่อยู่สั่งการหรือไม่สั่งการก็แล้วแต่ก็จะอยู่เข้าใจไหมฮะแล้วพี่น้องรู้ไหมผมยอมที่จะไม่ไปถ่ายรูปรุ่นจริงๆผมจบแล้วอีกเทอมหน้าก็จบแล้วนะผมยอมเพราะงานดันไปถ่ายรูปรุ่นปริญญาเนี่ยในวันที่21ผมก็แต่งตัวแต่เช้าเลยจะไปถ่ายรูปรุ่นสูตรก็สั่งซักแล้วเรียบร้อยปริญญาก็บอกรีบไปผมดูสถานการณ์ไปขืนไปงานล่มเอาชีวิตเอาไงดีเอาเป็นยาล่มก่อนก็แล้วกันไม่มีรูปรุ่นผมไม่มีรูปรุ่นไม่รู้ว่าจะยืนยันได้หรือเปล่าพูดไปเหมือนโกหกผมไม่มีรูปรุ่นก็เพราะอยู่กับพี่น้องเราก็ช่วยกันเข้าใจป่ะยอมอย่างเงี้ยยอมให้มันเสร็จแล้วผมก็ดูพระโกรธถ้าผมไปล่มจริงๆรับรองได้เลยถ้าเอาดูสถานการณ์ไล่ไปแล้วโอ้โหมันยังปล่อยไม่ได้นี่ก็ช่วยกันตลอดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอย่างเงี้ยก็เพื่อเห็นว่าชุมชนของพระเจ้าสำคัญกว่าเข้าใจไหมครับกว่าตัวเองเห็นแก่คนอื่นเข้าใจไหมฮะอย่างเงี้ยอันนี้ไขขนาดหนักเลยนะเนี่ยอันนั้นจะทำให้ตัวเองด็อกเตอร์คนนี้นะครับมาถึงที่นี่เลยเนี่ยอะไรจะเปิดแล้ว AEC เหรออะไรอาเซียนจะเปิดแล้วอาเซียนจะเปิดแล้วเนี่ยเขาบอกเนี่ยต้องจบเนี่ยต้องจบเป็นอาจารย์แล้วต้องจบนอกจบของข้างนอกด้วยเงี้ยแล้วเขาก็พยายามให้ผมได้เรียนแล้วผมก็เรียนเข้าใจป่ะเขาบอกต้องมาให้ได้นะถ่ายรูปรุ่นไม่มีถ่ายรูปรุ่นแล้วจะไปยืนยันยังไงว่าจบจริงรับมาก็มันไม่มีเขาแล้วมันจะต้องมีอะไรนะเขาเรียกอะไรสูจิอะไรนะหนังสือรุ่นก็เลยไม่ได้ไปแกย้ำผมนะไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาไปก่อนแล้วค่อยกลับมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะอ่ะโอเคช่างมันเถอะอันนั้นพูดให้ฟังเฉยๆอาเมนจบละได้2ข้อข้อแรกคือยอมเปิดเผยตัวตนต่อกันและกันอาเมนอันที่2คือความถ่อมใจนี่เราเรียกว่าเป็นการอุทิศตัวเพื่อชุมชนของพระเจ้าหรือคริสตจักรจากนี้ไปฝึกนะพี่น้องต้องฝึกนะอันนี้สอนให้แล้วพี่น้องลุกขึ้นจากตรงนี้แล้วก็ฝึกทำอาเมนผมอยากพี่น้องยืนขึ้นแล้วเราตอบสนองพระคำพระเจ้าใน3นาทีด้วยกันแล้วเราจะจบลงครับพี่น้องยืนขึ้นแล้วก็ให้เราเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาให้ชุมชนของเราใหญ่ไม่ใช่เล็กอาเมนเป็นคริสตจักรใหญ่เราสามารถคิดถึงคริสตจักรที่มีคนจำนวนเป็นล้านได้เดี๋ยวนี้เลยและนี่คือวิธีการที่เราจะเห็นชุมชนขยายใหญ่ได้นะครับแล้วเราจะสำแดงประกาศพระคริสต์งั้นขอพี่น้องตัดสินใจประการแรกผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานเรายอมที่จะอุทิศตนเพื่อชุมชนของพระเจ้าบอกกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะช่วยเรานะขอให้เราตัดสินใจเป็นส่วนที่เราต้องตัดสินใจและพระเจ้าจะช่วยให้เราได้สัมมิทธิธรรมที่ดีนั้นที่ดีแท้เป็นสัมมิทธิธรรมที่แท้จริงนะจากการอุทิศตัวนี้เราจะต้องกระทำก็คือเปิดเผยตัวเองต่อกันและกันนะครับนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะอ่อนหรือมีกำลังเข้มแข็งแล้วก็ถ่อมใจลงนะครับเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเสมอคือให้เกียรติคนอื่นพี่น้องตัดสินใจกับบอกกับพระเจ้าแบบนี้ในปี2014ก้าวเข้ามาเราจะมีชีวิตอยู่ในชุมชนของพระเจ้านะด้วยการเริ่มต้นอย่างนี้เชิญเลยครับให้เราอธิษฐานด้วยกันบอกกับพระเจ้าเลยครับเป็นการตัดสินใจผมอยากจะนุนใจว่าเมื่อเราตัดสินใจอย่างที่พระเจ้าชอบพระทัยชีวิตของพี่น้องจำเริญขึ้นแน่นอนขอให้พี่น้องนี่เราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคิดจริงเหตุผลก็เพื่อเราจะได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเติบโตกันขึ้นเข้าสู่เติบโตขึ้นเจริญขึ้นสู่พระคิดด้วยกันอ
บอกกับพระเจ้าว่าเราจะเห็นคนอื่นดีกว่าเราจะไม่อยู่เพื่อประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวแต่เราจะอยู่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยยิ่งเป็นพี่น้องในชุมชนหรือเป็นผู้เชื่อด้วยกันแล้วสำคัญยิ่งนะครับขอให้เราแคร์กันมากขึ้นกว่านี้นะครับเราบอกกับพระเจ้าว่าลูกจะแคร์พี่น้องด้วยกันมากขึ้นกว่านี้นะครับจะทำสิ่งที่ให้เป็นเกิดการสงบสุขที่แท้จริงนะครับขอพระเจ้าช่วยเราถ้าเราตัดสินใจพระเจ้าจะช่วยเราและผมอยากจะนับจากนี้ไปทุกอาทิตย์ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้กลับใจแล้วก็หันกลับมาหาพระเจ้าต้อนรับพระเยซูผมก็อยากจะเห็นผู้ไม่เชื่อได้รับความรอดในทุกๆอาทิตย์ดังนั้นเราจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นด้วยการบอกกับพระเจ้าด้วยกันว่าเราจะนำผู้คนไม่เชื่อพระเจ้ามานะครับในทุกๆอาทิตย์ในปี2014ที่จะมาถึงคืออาทิตย์หน้านะครับตลอดไปเราจะเห็นผู้ไม่เชื่อเข้ามาในคริสตจักรทุกๆวันอาทิตย์ผ่านทางชีวิตของเรานะผ่านจากคนในคริสตจักรนี้เราจะไม่เกลี่ยกันแต่ว่าเราอยากจะเห็นและเราจะนำคนชวนเข้ามานะครับเราพูดไม่เป็นก็ยังไม่มีไม่ใช่ปัญหาแต่ชวนเขามาได้ที่จะได้รับความรอดเราเลือกส่องแสงประกายแห่งความจริงความรอดความรักของพระเจ้าออกไปผ่านทางชีวิตของเรานั่นเองบอกกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าอธิษฐานครับลงเหยียดมือออกขอพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์แตะต้องทุกคนที่ยืนอยู่ในนี้เสริมกำลังเรี่ยวแรงจากการตัดสินใจที่จะอุทิศตัวเพื่อชุมชนของพระเจ้าหรือคริสตจักรและในการก้าวเข้าไปในปีคศ2014นี้พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าที่จะทรงโปรดให้ทุกคนได้มั่นใจในความเป็นลูกที่พระองค์ประทานให้และพระองค์ประทานให้แล้วพระองค์จะทำให้จำเริญเติบโตขึ้นและสำเร็จให้ความสนิทสนมจากองค์พระผู้เป็นเจ้าระหว่างชีวิตของเขาทุกคนและก็กับผู้คนในชุมชนของพระองค์คือในคริสตจักรก็เข้มแข็งขึ้นเหมือนอย่างที่พระองค์ปรารถนาให้เราได้รักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพี่น้องขอฤทธิ์เดชฤทธิ์อานุภาพจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระปัญญาความเข้าใจพระองค์เจ้าไม่ว่าจะใช้ชีวิตในประจำวันไม่ว่าจะเกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในความเป็นอยู่การใช้ชีวิตในสังคมขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้สติปัญญาและให้กำลังเร่วแรงในที่จะอยู่ในแบบชอบพระทัยของพระองค์เจ้าแก่ทุกคนตั้งแต่วันนี้ไปและก้าวเข้าสู่คศ2014นี้พระองค์เจ้าขอให้ทุกคนได้รับการปกป้องได้รับการอุ้มชูและขอความจำเริญที่มาจากพระองค์เจ้านั้นลงสู่ชีวิตของทุกคนพระองค์เจ้าให้การงานด้วยน้ำมือของเขาได้รับความจำเริญขึ้นพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าให้เสียงแห่งคำอธิษฐานของเขาเป็นความผูกพันสนิทแนบแน่นกับพระองค์เจ้าวันต่อวันวันต่อวันมากขึ้นมากขึ้นพระองค์เจ้าจนเขากลายเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงพระบิดาเจ้าขออวยพรทุกคนพระองค์เจ้าข้าให้มีสวัสดิภาพในชีวิตที่ดีทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณทั้งฝ่ายการงานที่ทำอยู่พระองค์เจ้าให้เกิดการได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากพระองค์เจ้าขออวยพรเขาในนับตั้งแต่วันนี้พระองค์เจ้าจนก้าวเข้าไปสู่คริสตศาสน์ในปี2014ตลอดทั้งปีพระองค์เจ้าที่เขาจะได้รับความจำเริญที่มาจากพระองค์และเกิดผลในทั้งด้านฝ่ายกายเกิดผลในด้านทั้งฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์เจ้าข้าให้ทุกคนมีความแช่มชื่นให้มีสันติสุขของพระองค์เจ้าขอพระองค์เจ้าที่จะทรงโปรดอวยพรทุกคนพระองค์เจ้าข้าในวันนี้พระองค์เจ้าข้าให้ได้อยู่ในพระหัตถ์อันอบอุ่นของพระองค์เจ้าตลอดเวลาขอการปกป้องคุ้มครองรักษาและไม่ว่าเขาจะเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆของชีวิตไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาไม่ว่าจะสุขหรือลำบาก
ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เขาผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านั้นไปได้โอ้พระองค์เจ้าค่ะอวยพรให้เขาได้เห็นถึงความรักอวยพรให้เขาตาใจของเขาที่จะเปิดออกสว่างขึ้นได้เห็นความจริงของพระเจ้าถึงความรักแท้ของพระองค์ถึงพระกรุณาถึงพระเมตตาคุณของพระองค์เจ้าข้าพระองค์กล่าวคำอธิษฐานและเหยียดมือออกขอประหัตอันทรงฤทธิ์แตะต้องทุกคนโดยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่สุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับครับแล้วเราพบกันปีใหม่เลยนะ